ค่ะก็ขอต้อนรับเข้าช่อง Easy Home นะคะช่องอะไรง่ายๆอยู่ที่บ้านไม่ว่าจะทำกับข้าวทำอาหารทำเครื่องถนอมผิวหรือดูแลร่างกายของสวัสดีค่ะก็กลับมาช่อง Easy Home อีกแล้วนะคะช่องอะไรง่ายๆอยู่ที่บ้านกับนุ๊กอีกแล้วค่ะหลังจากที่ว่านะคะนุ๊กได้สอนทำน้ำหมักนะคะน้ำหมักมะนาวไปนะคะวันนี้เราก็จะมาทำน้ำยาล้างจานจากน้ำหมักมะนาวกันค่ะของที่ต้องมีนะคะคือ N70 นะคะแล้วก็เกลือแกงนะคะแล้วก็น้ำนะคะน้ำต้มสุกอีก4ลิตรนะคะแล้วก็น้ำหมักมะนาว1ลิตรนะคะซึ่งวิธีการไม่ยากค่ะสูตร N70 ตอนนี้มีขายที่ Lazada แล้วนะคะซึ่งเขาก็จะบรรจุถุงมาให้ลักษณะอย่างนี้นะทีนี้นะคะแนะนำถ้าซื้อจาก Lazada นะคะให้คุณให้เพื่อนๆนะคะสั่งประเภทแบบส่งปลายทางเนาะนะคะแล้วทีนี้เราก็จะเท N70 ลงไปค่ะส่วนเกลือเราก็เป็นเกลือที่อยู่ที่บ้านนะเกลือปรุงทิพย์อะไรก็ได้นะคะเยสูนนะคะเทในลักษณะอย่างนี้นะคะกิโลเนี่ยนุ๊กเคยคำนวณ นะจะทำได้อยู่ประมาณ15-16กิโลนะคะแต่ว่าบ้านนุ๊กเป็นครอบครัวเล็กก็ขนาดแกเพื่อนไปบ้างเลยแล้วนะทีนี้นะคะอันนี้จะเป็นสูตรน้ำหมักมะนาวเข้มข้นเลยนะคะเพราะว่าน้ำหมักมะนาวถ้าเกิดเข้มข้นเนี่ยมันจะช่วยชะล้างคราบมันได้ดีนะคะและที่สำคัญไม่เหนียวมือนะคะเวลาใช้เสร็จและมือไม่แห้งนะคะสูตรนี้ถนอมมือนะคะแล้วก็เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมหลังจากนั้นเราใช้เกลือค่ะใส่เกลือนะคะเทลงไปค่ะเทลงไปนะคะมันก็จะเป็นขาวๆขุ่นๆอย่างนี้นะเราเทเกลือไปเยอะๆไม่ได้กดอาร์ทีฮะไม่ได้กดอาร์ทีสิบห้าจริงเหรออืมจริงอ๋อฮาร์ดแล้วค่ะหลังจากนั้นนะคะให้เราเทเกลือนะคะแล้วก็ให้มันจะเป็นขาวๆขุ่นๆอย่างนี้นะคะไอ้ที่มันใสๆเนี่ยเราให้ขาวขุ่นๆให้หมดนะคะนี่นะคะมันก็จะได้ลักษณะอย่างนี้นะคะหลังจากนั้นนะคะให้เราใส่น้ำหมักค่ะน้ำหมักที่เรานั่นไว้นะคะอาจจะกรองให้ละเอียดสักนิดนึงเพราะมันมีเปลือกอยู่มากนะคะนี่นะคะลักษณะก็จะเป็นอย่างนี้ใส่ลงไปเลยค่ะคือมันจะประหยัดเงินเราได้มากเลยนะซึ่งนุ๊กบอกเลยว่านุ๊กเอาไปถูพื้นด้วยนะคะสูตรนี้ถูพื้นนี่ดับกลิ่นนะคะใครมีน้องหมาน้องแมวสูตรนี้คือดับกลิ่นฉี่ม้าฉี่แมวได้ดีมากๆเลยนะคะเราเทน้ำหมักให้หมดก่อนค่ะแล้วเดี๋ยวเราจะใส่น้ำเปล่ากันนะคะซึ่งขั้นตอนนี้หลายๆคนบอกว่าเหนื่อยมากนะจริงๆขั้นตอนนี้คือเราจะต้องค่อยๆคนนะคะคนค่ะคนเรื่อยๆไปเลยนะคนค่ะคนอย่างเงี้ยแล้วเดี๋ยวเราก็เอาน้ำอุ่นนะคะเทต่อค่ะอะไรที่ประหยัดได้เศรษฐกิจอย่างนี้ต้องประหยัดเนาะเนี่ยนุ๊กประหยัดค่าพวกอุปกรณ์ในบ้านเนี่ยค่ะประหยัดเวลานุ๊กไปห้างนะคะเมื่อก่อนก็คือต้องใช้เป็นพันเลยนะในการซื้อพวกนี้แต่ตอนนี้คือไม่เคยใช้สักบาทเดียวมันลดเงินเราไปได้เยอะเลยลดรายจ่ายเราไปได้เยอะเลยนะเราก็ใช้น้ำอุ่นเทลงไปเลยค่ะคือหารายได้เสริมเราก็หานะแต่ว่าบางครั้งอะอะไรที่มันลดรายจ่ายได้นะคะแล้วก็ไม่ยากจนเกินไปนึกว่าเราควรลดกันนะคะตอนนี้นะคะมีพื้นที่เยอะจะเลี้ยงไก่เลยหอกมาหลายคนแต่บ้านนู้นมัน50ตารางวานะคะก็ได้ปลูกผักถ้ากลับไปอยู่ต่างจังหวัดนึกคิดถึงปลูกไก่นะจะเลี้ยงไก่ปลูกผักแล้วก็เลี้ยงปลานิลคนไปเรื่อยๆนะคะจนให้มันละลายให้หมดเลยนะคะคนไปเรื่อยๆนะคะ
คนจนไอ้ที่มันแบบข้นๆอย่างเงี้ยให้มันละลายให้หมดนะคะอันนี้ก็มะนาวก็จากสวนเพื่อนควรจะใช้เวลานานหน่อยนึงนะคะที่ประหยัดได้คือก็ต้องประหยัดเนาะแล้วเอาเงินส่วนนี้ไปทำอย่างอื่นนะคะเหมือนนุ๊กเนี่ยเมื่อก่อนจะซื้อพวกยาสระผมคลิปนวดผมอะไรเงี้ยเดือนนึงเพื่อนๆเคยคำนวณไหมคะว่าคุณใช้กับตรงนี้ไปเท่าไหร่ถ้าเกิดคุณทำเองคุณลดรายจ่ายไปเท่าไหร่นะคะบัญชีครัวเรือนจำเป็นต้องทำมากๆเลยนะคะในความคิดนุ๊กนะคนไปเรื่อยๆนะคะแล้วก็รอจนฟองเนี่ยหมดนะคะแล้วทีนี้แล้วก็ไอ้ที่มันที่เราใส่ลงไปเมื่อกี้มันละลายจนหมดนะคะแล้วถึงจะใส่เกลืออีกรอบหนึ่งนะคะเดี๋ยวจะคนไปเรื่อยๆนะคะค่ะหลังจากนั้นนะคะพอเราคนหมดแล้วเราใส่เกลือค่ะค่อยๆใส่ไปเนาะมันจะข้นขึ้นนะคะทีนี้เนี่ยค่ะเริ่มข้นแล้วนะคะเหมือนที่เขาขายแต่จริงๆถ้าเพื่อนๆไม่ใส่เกลือก็ได้เนาะเห็นไหมคะมันเริ่มข้นขึ้นแล้วนะคะเกลือแกงนี่แหละค่ะที่เราใช้ทำกับข้าวนี่แหละค่ะคนกับเกลือนะคะให้มันเข้มขึ้นให้มันข้นขึ้นนะให้มันเข้มขึ้นมันก็จะข้นๆลักษณะเป็นอย่างนี้ค่ะเห็นไหมคะข้นแล้วนะคุณเลยเห็นไหมคะนี่นะคะคนขึ้นแล้วนะคะเราก็ใส่เรื่อยๆนะเผื่อถูกจะตายนะคะก็ประมาณนี้นุกซื้อโลตัส8บาทนะคะเห็นไหมคะข้นขึ้นแล้วนะคะข้นแล้วนะคะทีนี้รอฟองยุบนะคะพอฟองยุบเพื่อนๆก็เอาไปแพ็คนะคะแล้วก็เอาไปใช้ได้เลยนะคะเห็นไหมคะคนขึ้นแล้วเนาะนี่ค่ะนะคะเดี๋ยวเรารอฟองยุบแล้วเดี๋ยวเราแพ็คกันนะคะแล้วก็เอาไปใช้ล้างจานกันนะคะซึ่งทำไม่ยากเลยนะคะก็อิน70นะคะใน Lazada รู้สึกประมาณ100นึงนะคะต้นทุน100นึงได้ประมาณ17กิโลนะคะ17กิโลตกกิโลละ17บาทเปลือกมะนาวก็มะนาวที่เราใช้นี่แหละค่ะแล้วก็เหลือเราก็ไม่รู้จะเราทำไรเนาะก็เอามาทำเป็นน้ำหมักกันนะคะก็ใช้ได้ทั้งปีเลยนะน้ำหมักก็เวลาเราเหลือช่วงมะนาวถูกอ่ะแนะนำให้ทำนะคะเห็นไหมคะมันก็จะข้นขึ้นคนช้าๆนะคะไปทานเดียวกันนะคะเห็นไหมคะ
หลังจากนั้นนะคะเดี๋ยวเรารอให้มันฟองยุบแล้วเราก็จะแพ็คจากนั้นนะคะเราปล่อยให้มันเค้าเรียกอะไรนะฟองมันยุบปั๊บนะคะเราจะแพ็คกันนะคะโดยวันนี้นะคะนุ๊กก็เลือกขวดนมเก่าบ้านนุ๊กชอบกินนมกันนะคะแล้วนุ๊กก็มีการทำการพาสเจอร์ไลซ์เรียบร้อยนะคะก็คือลวกน้ำร้อนนะคะทีนี้เรามาแพ็คใส่กันค่ะวิธีการมันก็ไม่ยากอะไรมากมายนะคะจะเห็นว่ามันข้นมากๆนะคะให้ดูก่อนความข้นนะคะเห็นไหมคะนี่แหละค่ะจากเกลือแกงเรานี่แหละค่ะไม่ต้องไปซื้อผงคนที่ไหนนะจริงๆอ่ะถ้าเกิดอยากให้ฟองเยอะนะคะก็ให้ใช้น้ำด่างขี้เถ้าหรือผงฟองได้นะคะแต่ถ้าเกิดเราทำเนเชอรัลเองในบ้านไม่จำเป็นเลยค่ะคือถ้าเกิดเป็นทำขายโอเคเพราะคนจะชอบฟองเยอะๆนะคะผงฟองก็จะเป็นลักษณะเส้นๆนะสำหรับคลิปนี้นะคะลูกจากลาไปด้วยนะคะน้ำยาล้างจานสูตรน้ำหมักมะนาวนะคะทำง่ายๆสไตล์ Easy Home นะคะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้นะคะก็ฝากกดไลค์ให้กำลังใจช่อง Easy Home และทีมงานด้วยค่ะและอย่าลืมกดแชร์เพื่อบอกต่อคลิปดีๆนะคะและอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะคะแล้วเราเจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้นุ๊กและทีมงาน Easy Home ทุกคนลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ